India, but in the last time, in that time, ancient time, in the time of the Buddha, in the time of the Buddha คืออะไรครับ Buddha ในช่วงสมัยตัวไหนแปลว่าสมัยครับ in the time okay in the time of the Buddha ในช่วงสมัยพุทธเจ้า his name India is Chokbuntuwi Chokbuntuwi okay
the word keyword which 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 นี้ก็แปลว่าปัญญาอันนี้ which ตัวนี้ก็ปัญญา which ตัวเดียวโอเค and become into wisdom wisdom ถ้าสับมาตัวนี้ครับสับเดิมมาสมัยภาษาอังกฤษโบราณมันลงท้ายตัวนี้ which wise โอเคแล้วว่า wish ตัวนี้ก็คือรักษาที่เป็นภาษาอังกฤษแบบสมัยใหม่ขึ้นมาคือมันไม่สวยก็ปรับเปลี่ยนเสียงและตัวอักษรเข้ามาพัฒนามาเป็น wisdom เป็นคำนามเป็นปัญญาแต่รักษาตัวนี้ก็ wish wish park สวนปัญญาเนี่ยเช่นห้องสมุดนี้ก็เรียก wish park เนี่ย library ห้องเรียนก็จะเป็น wish park เหมือนกันนะเป็นสถานที่ที่เพื่อปัญญาเนี่ยThere is a the kind of whisper. Kind of whisper ก็คือชนิดหรือประเภท kind of whisper. Hey, see, next you. It's not dead man นะครับผม It's not old man. คนแก่คนเจ็บคนตายครับผมเจอ wise man เจอสัมมนาครับโอเคนะครับผมแล้วพอองค์นอกท่านจะโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ที่เป็นมหาบุรุษผู้ทรงปัญญาอุดมปัญญา wise man หรือคำนี้ครับใช้คำว่า noble ใช้กับมหาบุรุษมหาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่N O B L E Noble แปลว่าอัญญะอริยะอริยะตามด้วยบุคคลก็ได้อริยะ person Noble Noble man อย่างนี้เขาเรียกว่ามหาบุรุษมหาบุรุษ Noble man The wise man ก็จะเป็นมหาบุรุษกัน Hey next two questionFive. Number five. Okay. What are the four signs? Jump down and remember. Remind the last week. Four signs is what? What are the four signs? Four signs. Do it again. What are the four signs? What are the four signs? Who remember? Who remember?คุณรู้ไหมว่าโฟสไซเฮ้โฟสไซก็คือเทวทูตครับเทวทูตสี่โฟสไซเนี่ยโฟสไซไซตัวนี้ก็คืออะไรครับไซวันนี้ไซนี่ไซ S I G H T ไซไซส์ S I G H T ทำไมเติม S เติม S เพราะมันมีหลายไซการมองเห็นโอเคนั่นเป็นพวกบุคคลนะครับSingular ก็คืออะไรครับ S I N G H T sign ความหมายเดียวกันครับมาจากคำไหนครับรากศัพท์มาจากคำไหนครับ sign ตัวนี้มาจากคำว่า C นี่แหละแปลว่าเห็นตัวนี้แหละครับเอา E ทิ้งแล้วก็ใส่ I เข้าไปเป็น sign มี sign มาเราดูมองเห็นเจอพบกระจ่างสว่างอะไรเนี้ยก็คือความหมายเดียวกันปะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มีอยู่คำเดียวว่าจะต้องแปลว่าเห็นคือคำว่า see อย่างเดียวคำอื่นก็ได้ไซส์ตัวกว่างกว่า see ใช่ไหมใช่ไซส์ก็คือมันทิศทางมองเห็นอะไรก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ view i e view ตัวเนี้ย view view ตัวนี้มาจากตัวนี้ครับ view มองเห็นview wiseview wise view wise ตัวนี้นะครับผมมันจะตัวไซน์เนี่ย see v i z e wise wish เป็นญาติกับตัวนี้กับ view แล้วมันก็จะมาแปลงจากภาษาอังกฤษโบราณอันนี้คือโบราณครับรากศัพท์มันเรียก root root word โอเคมันก็จะเป็นอะไรครับ visionน่าจะเป็น S ตัวเดียว Vision S สองตัวหรือ S ตัวเดียวไม่แน่ใจนะ Vision Vision โอเคทีนี้แปลว่าอะไรวิสัยทัศน์เป็นคำนาม S ตัวเดียวนะ Vision Vision โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ suffix เฉยๆครับ I O N เนี่ยเป็น suffix ที่มาเติมข้างหลังเฉยๆก็เปลี่ยน suffixจะเติมซัฟฟิกอะไรจะต้องตัดอะไรไปเช่นจะเติมมีดีอะไรจะเปลี่ยนอะไรนะ
แล้วตัด e ทิ้งแล้วเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed อะไรเงี้ยเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ing เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม on อย่างเงี้ยตัวนี้แหละครับคือรากศัพท์การผันตัวการพัฒนาตัวหรือการแปลงหรือ transform เรียก transform word transform คืออะไรครับ what is transform transform what is transformแปลงรูปแปลงหน้าออกมาทราน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 ใส่นอนหนูเข้าไปทรานทรานเทรนทรานทรานได้หมดเลยเสียงนี้ครับเสียง R R E ได้หมดเลยครับเสียงนี้ต้องไปดูในโฟนิสติกอินลิงวิสติกแล้วก็สาวหัวข้อสาว R E R O O แล้วเปิดหัวข้อสาวมาโอเคทรานซับtransform form คืออะไรครับ form จะไม่ไม่ใช่จะ form ตัวนี้ก็คือ form form ก็คือ form แต่ ตัดหน้าก่อนเลยเดี๋ยววีรวัตรแปลก็เพิ่มขึ้นมาไม่เป็นไรครับวันนี้ยังมีนิสิตที่ลามีลาพี่มีลาหลายคนมีที่มาดีก็ไม่ได้มาไปวิไลก็ไม่ได้มาหน้าเลยเห็นไหมครับเสียว่าได้ยังได้เฮ้ยเรื่องนี้ผมจะบอกเคล็ดลับว่าทำไมถึงได้สีนี้ไอ้ตอบไปทำนะโอเคมีแต่คนชมว่าสีผมอาจารย์ผมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเนี่ยน้องแบบอะไรนะน้องเซอร์ฟิสก็จะไปทำทำมารอบแล้วมันหายไปไหนโดนด่าโดนด่าต้องใส่แถวนี้มีใครกล้าด่าจะอยู่ฮะโอเคมีระวัตแปลงลบกระดานเราไปไหนหมดเนี่ยเราชิมไปแล้วครับฮะเราชิมไปแล้วครับไม่เขาเก็บอยู่เอาเรื่องนี้เก็บไปเหรอเก็บเลขาของงานนู่นมันคืองานนู่นหนูต้องมาเร็วๆหน่อยโอเคเก็บหมดเลยมันเก็บไปโดนลูกเก็บกับว่ามันเก็บแล้วก็หายยอดเลยโดนลูกด้วยเก็บโดนลูกโอเคเรียนรู้ศัพท์ไปด้วยนะครับเราจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปกับการเรียนรู้พุทธศาสนาปากกามานะคะปากกาให้ปากกาเข้ามาด้วยพอพอเข้าไปโอเคสุดยอดปากกาก็มาแล้วด้วยแต่นี่นายเข้มก่อนโอเคเลสซี่วันนี้คำว่า try คือแปลงตัวนี้แปลว่าแปลงเอาแปลงแปลงพอรอแปลงงอแปลงนี่แหละเอา try ยี่ห้าย try okay very wrong you know try okay ถ้าเราจะแปลอะไรแปลรูปรูปคำว่า form ในที่นี้คือรูปในภาษาอังกฤษ form ก็คือรูปหรือทรงนามรูปนาม okay form รูป the form เพราะฉะนั้นแปลรูปแปลร่างนั่นเองใส่เข้ามาเป็น two word มาผสมกันครับบวก form FRM แต่ถ้า from ตัวนี้แปลว่าจากครับคนละตัวโอเค wise เมื่อกี้ wise wise เป็นภาษารักศัพท์เดิมจากภาษาเรียกอะไร เป็นภาษาอังกฤษโบราณ Anglo-Saxon อะไรจะพัฒนามาจากตรงนั้นแหละถ้าเราไปเรียนประวัติภาษาอังกฤษก็จะเห็นว่าภาษาอังกฤษพัฒนามาจากรากภาษาอะไรบ้างตระกูลญาติพี่น้องของการเติบโตของภาษาเหมือนภาษาไทยเรามาจากอะไรครับของอย่างภาษาอะไรครับบาลีสันสกฤตก็มีใช่ไหมพัฒนามารูปร่างยืมศัพท์ยืมคำยืมลักษณะหน้าตามาใช้อย่างภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาฝรั่งโรงชูก็ restaurant เนี่ยมีหลายคำที่แปลแตกแยกกันไปโอเคไว้ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับ wisdom แล้วก็จะมาเป็น wisdom wisdom เมื่อกี้เป็นอะไรครับ sight sight sightก็มาจากตัวนี้ครับสี่อะไรครับผมสี่ต่อสี่โอเคแล้วก็ตัวอะไรครับ vision vis ตัวนี้ครับ vis กับไม้ตัวละพันยูกับตัววีทำไมเขาไม่เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันออกเสียงเดียวกัน why they don't use the same word ทำไมไม่เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเสียงวีเหมือนกันแล้วไม่ต้องเติมวีอยู่ก็ดูสิครับ
ไอ้2ตัวเนี่ยเป็นตัววี2ตัวเค้าก็เลยเรียกดับเบิ้ลเห็นป่ะเห็นยังอุ้ยนี่เป็นความรู้พิเศษอาจารย์ไม่เคยเผยให้ใครเลยนะดูนะทำไมไม่เรียกดับเบิ้ลทีแต่ก็เรียกดับเบิ้ลยูแต่มันคือวี2ตัวสุดท้ายมันก็เป็นเสียงวอเสียงวอเหมือนกันแล้วไม่ไม่แล้วเรียกดับเบิ้ลยูไม่เรียกว่าดับเบิ้ลยูอะครับ yes why whyรู้ยังตัวดับเบิลยูทำไมเขาดับเบิลเพราะมันมี2อักษรต่อกันอยู่เป็นตัวเดียวกันตัววิสุทธ์ตัวและสุดท้ายเขาก็ไม่ใช้ตัวดับเบิลยูเขาก็ยังมีตัวอักษรวีมาซึ่งออกเสียงมออันนี้ก็มอแหวนไม่ให้กลุ่มเดียวกันอันนี้สิบกระพานโอเคแต่โอเคละแต่นี่ก็คือพัฒนาการของภาษาของชาตินั้นๆของชาติพันธุ์เราไม่สามารถไปอย่างรู้ลึกได้แต่รู้ว่าดับเบิ้ล2ตัวเนี่ยต้องตัดกระติกวี2ตัวเนี่ยคะแนนนะนะทำไมไม่ดับเบิ้ลวีดับเบิ้ลยูเฉยเลยโอเคบ้านเราเนี่ยวีโอเคนะครับทีนี้การขยายตัวการแปลงตัวแปลงรูปเปลี่ยนรูปมาที่ภาษาดั้งเดิมภาษาสมัยใหม่ก็จะแปลงจากวีวีไอเอสก็แปลว่ามุมมองวิชแล้วก็จะเป็นอะไรครับวิวหรือวิชั่นอันนี้ใส่อะไรครับใส่ซับฟิกเพื่อเรียกต่อท้ายถ้าพรีฟิกอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นคำว่าดีลีดเห็นไหมใส่คำว่าดีเข้าไปเพื่อพรีฟิกอยู่ข้างหน้าซับฟิกใส่ ion ข้างหลังอย่างตัวนี้เห็นเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปสงสัยว่ามันคืออะไรหรือใส่ ing เข้าไปก็แล้วแต่หรือใส่ ed เข้าไปก็เป็นการเสริม suffix เข้ามาโอเคนะครับเหมือนชื่อบ้านเราก็อย่างสรวิทย์เนี่ยสระอยู่ข้างหน้าสระเป็นต้นบุญเนี่ยบุญก็ถือว่าเป็น prefix ว่าบุญมีความหมายคำว่านาคก็อีกความหมายหนึ่งแยกมาถ้าแยกคำคนละความหมายก็เอามาผสมกันเป็นความหมายเดียวกันเดี๋ยวต้นเหมือนกับวิชั่นเป็นความหมายเป็นคำนามวิวก็มีความหมายก็คือมุมมองวิสัยทัศน์มุมเห็นเกี่ยวกับความคิดความเห็นนะครับผมซ้ายเชนนะครับวิชส่วนวิสตอมตัวนี้ก็คือปัญญาความรู้ทรานส์ฟอร์มทรานสเฟอร์ทรานโอเคทรานส์ฟอร์เมชั่นเคเน็กซ์ทูใครตอบถูกบ้างครับ what are the four signs เนี่ยอธิบายเขาใช้อย่างยาวๆเลยเป็นกระดานโอเค next to onlyonlysixes andSeeker The Seeker ตัวนี้คืออะไรครับ Seek อธิบายคำนี้หน่อย Seeker เราเคยได้ยินผู้แสวงหาหรือผู้ออกแสวงความวันผู้ค้นหาหนทาง Seek ตัวนี้แปลว่าอะไรครับเราเปิดศัพท์ดูจะรู้เลย Seek แปลว่าแสวงหาใส่ er เข้ามาก็เป็นคำนามทันทีนะเออเป็นคำนามเลยไม่ใส่ suffix เข้าไปเพื่อให้เป็นลักษณะของการเป็นคำนามทำคำศัพท์ให้เป็นรูปนามตัวนี้ตัวเดียวเป็นคำกริยาซิสวยสอบสอบหาสวยหาโอเคค้นว่างหาซิใส่เออเข้ามา ประมาณนี้โอเคซิเกอร์ก็คือสรรพนามในความหมายของภาษาบาลีภาษาไทยก็คือพระนั่นเองโอเคไปต่อ next to ใครคนแรกครับสิรักมาแล้วเฮ้ว้าวมีตายนะคุณโยนนะครับพี่โดนดีครับยังโดนดีเร็วๆนี้เอาไปต่อเพื่อความรวดเร็วความสนุกโอเคนะเบอร์สิบคู่วอลสิดานะครับเซอร์วันคำว่าเซอร์วันคืออะไรครับเซอร์คำว่าเซอร์ตัวนี้แปลว่าอะไรครับเซอร์ตัวนี้เซอร์แปลว่าบริการใช่ไหมมูฮัมหมัดใส่เอ็นเข้าไปเสิร์ฟก็คืออะไรครับเสิร์ฟก็คือผู้รับใช้คนรับใช้ใครเป็นคนรับใช้คนจะใช้ที่ไหนครับชนะอาจจะเขียนเป็นคำว่าเราเรียกชนะ C H A N N A ชนะโอเคไม่ใช่มูฮัมหมัดนะครับไม่ใช่มูฮัมหมัดนะรับใช้ในที่ต่างมิสเตอร์บ็อกโอเคไม่ใช่นะครับชาลีแอนเกลชาลีที่ถือร่มเดินเนี่ยท่านเนี้ยไม่ใช่นะครับผมชาลีชัปลินชาลีชัปลินครับผมเพราะฉะนั้นต้องเป็นนายชนะแต่มาเขาประกาศ
ป็น voice serve อ่ะคำว่า serve ตัวนี้นะครับ serve ทำเป็นคำนามเอา e ทิ้งใส่ a เข้าไป n t เพื่อเพิ่มเป็นคำว่าผู้ให้การรับใช้หรือว่าผู้ขอให้การบริการมาจากคำว่า next serve นั่นเลยครับที่บ้านเราเรียกว่า next serve อ่ะนี่แหละ s r v e แล้วตามด้วยคำว่า d k อันว่า next serve อ่ะเห็นไหมจัดยัง next serve ถ้าสมมติแค่เป็นความหมายเดียวครับว่า serve คนที่คอยบริการไงถ้าภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งนี่ความหมายเดียวกันคืออะไรครับมีคำว่าอะไร W I W A I T wet แปลว่าร้อน weather boy boy ก่อนไง boy boy มีความเดียวคนที่คอยรับใช้อีกแหละแล้วก็ wet เนี่ย W A I T R E W Sวิทย์ยังคงอยู่ตายยังรอดอยู่นะครับ
What is called when you have อะไรครับ All of the answer like ไปยันคำถามชีวิตนั่นเองคำถามที่เป็นปัญหาชีวิตตอบอะไรคือสิ่งที่ถูกเรียกว่าเพื่ออะไรที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำตอบมันก็คือเป็นคำถามชีวิตหรืออะไรครับผมมี power มี free being จ้ายืนบ้างอ้าวยืนบ้าง sorry โอเคยืนบ้างเราพิมพ์เทมมันมีพิมพ์อยู่ตรงนี้เนาะจริงๆท่านก็เข้าเล่นได้นะแต่เดี๋ยวค่อยเข้าเดี๋ยวค่อยเข้าโอเคจำนานเปล่าโอเคอาจารย์เข้าได้ไม่นานเดี๋ยวก็สองโมงครึ่งออกแล้วโอเคนะครับแปลคำถามตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนว่า what is the meaning คือไม่ต้องแปลคำตอบคำแค่อะไรครับอะไรที่เรียกว่าแค่ต้องความเข้าใจว่าอะไรที่ถูกเรียกว่าอะไรคือสิ่งที่เมื่อไรก็ได้ที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำตอบก็คืออะไรครับ life questionไลฟ์เควสชั่นเควสชั่นคืออะไรครับคำถามชีวิตก็คือไลฟ์เขาต้องไปจากข้างหลังมาคำถามแห่งชีวิตคือปัญหาข้อข้องใจในชีวิตของเราใช่ไหมแล้วเป็นอะไรครับมันคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้มันอยู่คำว่า answer answer แปลว่าอะไรครับ answer ตอบครับที่มันตอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ชีวิตต้อง enlightenment การตรัสรู้มันตอบมันลบมันจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว power มีอำนาจก็ไม่สามารถจะตอบได้ทุกคำถามทุกปัญหาหรือแก้ไขทุกตัวแม้กระทั่ง suffering อะไรอย่างเงี้ย loving หรืออื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ย supreme being การเป็นบุคคลอะไรครับมนุษย์ผู้สูงส่งยิ่งใหญ่ยังไม่ถึงการตรัสรู้ก็ยังเพราะฉะนั้นแอนไลท์เป็นการตรัสรู้และการบรรลุคือสิ่งสูงสุดแล้วโอเคไปต่อข้อนี้มีคนเดาผิดใช่ไหมโอเควีรวัตรกลับมาแล้วอเมซอนซีโอ้โหชื่ออินเตอร์มากเลยชื่อสุดยอดเลยใครชื่ออเมซอนซีเนี่ยโดนเผาไปแล้วนะอเมซอนอ่ะโอเคไปต่อข้อที่9 number 9 who ใครครับเซนตัวนี้แปลว่าเซนมาจากแปลว่าส่งSEND send แปลว่าส่ง send แปลว่า send เป็นคำสองครับเป็น past send who send his daughter ใครส่งลูกสาวและทหารและ army ใช่ไหม to camp อะไรครับ to camp สิทธาราธาคำว่า camp ก็คือไปด้วยยวนเฮ้เขาเป็นตัวอะไรครับมีมาระครับไม่ใช่แมนนี่ไม่ใช่มาคัสที่มันเป็นเทพเจ้ากรีกก็เป็นอะไรนะลูกหลานชาวกรีกแล้วที่ชื่อมาคัสคอนิลัสอันดิเนสเคียดอะไรเนี่ยไปดูเหอะประมาณนี้ไม่ใช่มาลีนะอะไรนะอ่านว่าอะไรครับไม่โอเคเพราะฉะนั้นต้องเป็นมารับมารมีกี่ตัวครับสามตัวมีตัวอะไรบ้างครับราคาเรียกมารเป็นตัวอะไรมารคือราคะราคะราคะเขียนยังไงรอราคะราคะตัวนี้หรือราคะตัวนี้ราคะราคะตัวแรกกับตัวที่สองมันมีราตัวนี้ก็ราคะจะเอาตัวไหนเอาที่เจ้าใหญ่ใหญ่ได้ไหมเอาว่านี่ราคะนี่ก็ราคะนี่ก็ราคะเอามันจะได้เรียนรู้ว่าเวลาเจอตัวนี้จะตรงนี้ตรงหนังหรือตรงกลางเราจะได้อาราดีอันนี้ก็อาราดีอาราดี
บนครับนางมารอารดีลูกพญามารนางสาวสวยสามคนมีตัวหนึ่งครับมีนางตันหาครับตันหาติดตั้งครับอารดีโอเคตันหาตันหากับตันตันหาตัวนี้ก็ได้นะครับจะเลือกเอาจะหาตัวไหนก็ได้หามีสองหาตันหะตันหาเทตันหะราคะอัครดีสัมพยามาเพราะนี่เขาว่าชุดแช่มแช่มเรื่องปกติส่งทหารส่งอะไรต่างไปเพื่อที่จะทำให้พระพุทธเจ้าอะไรครับกลัวนั่นเองเพราะฉะนั้นมีแค่มารนั้นมารในตอนนี้ไม่ใช่มารแค่สามมารตรงนี้นะครับมีพยามารคือพยามารชื่ออะไรครับจำได้ไหมครับมารพยามารที่ไปสัตวดีอะไรนะองค์คลีมานเกี่ยวกับลูกศิษย์พุทธเจ้าสวัสดีมานชื่ออะไรแล้วพระองค์ท่านแต่เขาจำผมก่อนครับมานพระองค์ท่านมานเนี่ยพ่อวรกะนะครับพ่อวรกะพ่อของนางพญามารสามตนเนี่ยที่ส่งนางพญามารด้วยแล้วเอาพระหุ่นกระพานกองทัพไปในภาพไม่ดีของจินตนาการเรื่องมารในพุทธศาสนาเปรียบเทียบคือมารคือตัวกิเลสตัวเนี้ยมันคือไอ้นั่นมันยักษ์เขาอะมันคือทรัพย์สินมันคืออาณาจักรมันคือครอบครัวมันคือเพชรบินจินดามันอันนี้คือพญามารทั้งหลายทั้งปวงมันที่เรียกความอยากความยินดีความสุขความร่มรื่นมันอารดีนะความยินดีปิติอารดีแปลว่ามีความสุขยินดีปิดาเนี่ยชีวิตมีความสุขไหมนั่นแหละตัวมารชื่อเนี้ยมันเรามีมันมีความอยากก็อยากอยากกินข้าวหิวข้าวก็ปวดขี้ก็ไปขี้เวลาโดนอะไรเงี้ยไม่อยากนะไอ้เงี้ยเนี่ยเวลาข้าเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยตันหาแต่ราคาเนี่ยเป็นไงราคาแปลว่าอะไรครับราคาแปลว่าราคาราคาแปลว่าราคาสิ่งที่มีค่าทำให้เราหลงเห็นเราต้องการเราอยากได้เราอยากจะปกป้องรักษาไว้ราคามีค่ามีราคาราคามาจากภาษาไทยคำว่าราคาตัวนี้เลยครับคำไทยเอามาอันนี้ราคาเท่าไหร่ how much ตามภาษาอังกฤษก็ how much how much how much ราคาเท่าไหร่เห็นไหม MACH okay how much ราคาอารดียินดีปรีดามีความสุขโอเคทุกคนมีราคาทุกคนมีตัณหาทุกคนมีอารดีแม่อาจารย์โยนี่มีอารดีเยอะเลยกลัวโอเคต่อไป next ศิระไปแล้วข้อที่10ครับ number 10 what is the คำว่า middle way ว่าง่าย very easy แต่ว่าคำที่อธิบายมันยาวไงต้องอ่านนิดนึงเดี๋ยวยังดาวสีเขียวลูกหมาลูกกระดาษใช่ลูกกระดาษลูกกระดาษโอเคWhat is the อะไรคือ middle way ของ middle way คือตัวไหนครับ finding balance เห็นคำว่า balance ก็คือความถ้าใครอ่านคำที่คำ balance ออกก็ between good and what you want ระหว่างดีและก็สิ่งที่คุณต้องการมันคืออะไรเพราะฉะนั้นในความหมายตรงนี้ไม่ได้อธิบายความหมายคำว่ามิดเวย์โดยสิ้นเชิงแต่มีความการอธิบายที่ถูกต้องกว่า1 2 3นี้ที่ตรงกว่านั่นคือความตรงกลางมิดเดิลหรือความบาลานซิ่งเองก็นี่อยู่ตรงกลางเนี่ยมือก็จับปากกาด้วยนะไม่เป็นไรดูดกันไปอาจารย์ก็ได้จับทันถูกึ้นโอเคเฮ้ยอาจารย์ธีรวิทย์เขามาถูมาเช็ดห้องอย่างนี้เลยจับห้องให้เรานะท่านหัวหน้าห้องสองนะท่านจ้าอาจารย์พระครูศิรวิทย์นี่ท่านจัดห้องให้เรานั่งแบบโซนนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเอียงตะแคงงองไงอย่างโซนนี้ก็โค้งมานี้ตัวนี้โค้งมานี้ตรงนี้ก็ตรงกลางเดี๋ยวเสริมโต๊ะอีกตัวหนึ่งได้ครับห้องนี้แน่นโต๊ะอีไม่พอนักศึกษาเยอะนี่ยังมาไม่เต็มนะเนี่ยหัวหน้าไปไหนเนี่ยติดต่อป่ะต้องการเรียนเหรอเอ้าเดี๋ยว
เราจะต้องรวบรวมปัจจัยทำบุญนะเดี๋ยวไปรวบรวมเนาะโอเคข้อต่อไป next ศิรายังคงอยู่สรวิทย์ยังอยู่นะครับวีรวัฒน์กลับมาแล้วข้อที่11ครับ what is the point ก็คือหัวข้อหรือประเด็นหรือจุดหัวใจของมัน what is the point of four noble truths four คืออะไรครับ noble ที่แปลว่าเก่งครับ noble thank you noble ที่เขียนเมื่อกี้ครับอันนี้ที่เขียนตัวเล็กไว้จะได้ไม่ต้องลบกระดานบ่อย noble แล้วว่าอริยะประเสริฐจะได้ตอบได้อริยะประเสริฐโอเคสุดเราโคตรยอดเพราะฉะนั้นเดอะเคียวเดอะเคียวจะเรียกได้ว่าอะไรเยียวยารักษา C U R E เรียนรู้ศัพท์ไปได้เดอะเคียวอ่านว่าเคียวเคียวที่เกี่ยวข้าวเนี่ยอ่านว่าเคียวเดอะเคียวเดอะเคียว The world suffering ก็คือความเยียวยาอะไรความทุกข์โศกของชาวโลกคำว่า world ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงโลกที่เราอยู่แต่หมายถึงผู้คนที่อยู่ในโลกนี้นี่ก็เวิลนี่ก็เวิลนี่ก็เวิลไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เณรคิ้วดกไม่ดกใช่ไหมหัวเกรียนไม่เกรียนอาจารย์ดูหัวสีไม่สีก็คือเป็นผู้เวิลในความหมายก็ว่าความทุกข์ของชาวโลกนั่นเองอะไรความทุกข์เยอะก็คือเพื่อที่อะไรผู้แปลว่าเพื่อที่จะผู้เพื่อที่จะเยียวยาบำบัดรักษาความทุกข์กระจัดความทุกข์ของชาวโลกก็คือหัวใจของอริยสัจ4โอเค next two ไปแล้วสุธีระยังคงดูข้อที่12จบแล้ว what is anicca anicca what is anicca in english นะในภาษาอังกฤษ in english เรียนรู้คำศัพท์ที่มันแตกต่างไปด้วยตอนแรกเราเรียนรู้คำศัพท์ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนี้เรามาดูความหมายอธิบายเข้ามาอีกทีหนึ่งอันนี้เจาะแปลว่าไม่เที่ยงเย้ตอนนี้เลยแล้วเลยเที่ยงแล้วครับบ่ายโมงครึ่งแล้วโอเคเพราะฉะนั้นข้างในจะเล่าครับวันนี้จะร้อยเดี๋ยวเงินเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันตัวไหนถูกครับEverything change change คืออะไร change เปลี่ยนแปลงโอเค nothing คืออะไรครับ nothing ไม่มี no ไม่เป็น prefix ครับคำที่เติมข้างหน้าด้วยความหมายเพิ่มเติมขึ้นอีก nothing อะไรครับ stay ว่าคงอยู่มีอยู่ดำรงอยู่อาศัยอยู่พักอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมโอเค next two everything change nothing stay the sameคำว่า the same คืออะไร same เหมือนกันก็คือไม่คงที่ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามระบบปฏิสุขเพราะฉะนั้นคำว่า anicca in English อธิบายให้ฝรั่งเข้าใจแค่นี้แหละง่ายๆเลยครับโอ้ฝรั่งก็จะมาดูเราโอ้ anicca ถ้าเจอใครก็ anicca ทุกสายวันนี้หน่อยโอเค next two ไปต่ออันนี้เป็นข้อที่13ครับ What does the word dukkha mean คำว่า mean แปลว่าหมายถึง means หมายถึงหรือความหมาย means คำว่าทุกข์มันมีคำว่าอะไรครับ pain life through the suffering ง่ายสุดเลยกดนะครับ very easy suffering ครับทุกในความหมายของนิยามภาษาบาลีต้องคำนี้ครับ suffering สูงกว่าคำว่าเจ็บปวดเจ็บปวดตัวนี้ก็คือทุกเหมือนกันแต่มันเป็นสับเซตอยู่ในนี้มันเป็นสับเซตอยู่ในนี้ไปแล้วไปน้องข้อเกือบสุดท้ายแล้วข้อที่14อันนัทช็อปหรืออันนัทช็อปฝรั่งก็จะออกเสียงเป็นอันนัทช็อปอันนัทช็อปบ้านเราเรียกอันนัทจานกระงงเลยสาวอ่ะโอเควันนี้สุดท้ายสองเที่ยวเที่ยวสายสองเที่ยวสายสองสายบอกให้กดสีแดงใช่ไหมสองอ่ะเห็นยังโอเค we have no so we คืออะไรครับ we are now have no ไม่มีไม่ใช่ no have อย่าไปพูดกับเรา
no money เราไม่มีตังค์ we no have ได้ไหมฝรั่งรู้เรื่องแต่ว่าภาษาโดยหลักภาษาเรียนไม่ถูกโอเคใช้ได้เราคุ้นเคยไอ้ no have money นะอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรฝรั่งเข้าใจแต่ว่าใช้ถูกเพื่อ we have no หรือ I have no ไม่ใช่ I no have ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องมีตัวประธานต้องนำด้วยอะไรครับกริยากริยาเป็นเรื่องปกติบาลีก็เหมือนกันมีตัวประธานและนำด้วยกริยาสัทธาอันว่าพระศาสดาคันตวาเอ้ยไม่ได้อาหะตรัสแล้วว่าเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเราเรียนอยู่เพราะฉะนั้นภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษจะมีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกันมากประมาณ 90% ในรูปแบบของการพัฒนาเรียนรูปแบบระบบของภาษาและคำและไวยากรณ์แน่นมาก we have no คำว่า so ครับ so ไม่ใช่กรุง so นะครับ so แปลว่าหัวใจไหม so กรุง so ก็เขียนอย่างนี้นะ so เมือง so หรือจังหวัด so หรือกรุง so แปลว่าอะไรครับเกาหลีแต่ so ตัวนี้แปลว่าวิญญาณวิญญาณ so วิญญาณ we have no so แสดงว่าเราไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณแล้วมีวินอะไรครับมีวินยูมีวินมอเตอร์ไซค์เหมือนเมื่อวานเนี่ยทางสายไหมก็คือไปทางสายเหนือไปเผยแพร่พระพุทธศาสนามหายานไปทางไหนครับทางสายใต้ลงไปเผยแพร่พุทธศาสนาเห็นแล้วว่าเขาเรียกว่าทางสายไหมซิลโรดไปทางเหนือมาทางสายใต้ก็เป็นสายโรตีครับโรตีสายไหมงงมากเลยเมื่อวานนี่ฮะไปสามพอตัวทุกสองเขาอารมณ์ขันมากเลยตลกอาจารย์มึนเลยไปต่อไม่ถูกเลยมหายานสตาร์ทที่โอเคยูทูบก็อยู่แล้วเดี๋ยวตามไปดูนะกดไลค์ด้วยนะบอกวิธีกดไลค์กดติดตามกด subscribe เฉยโอเค we have no soul ไม่มีวิญญาณกาลมะ is the อะไรครับ is the กาลมะกาลมะกาลมะภาษาบาลีก็ต้องเป็นกาลมะกาลเป็นเพียงสิ่งเดียวกาลมะภาษาบาลีแต่ภาษาสันสกฤตการมะเหมือนคำว่าดามะก็เป็นดารมะโอเคถ้าเป็นโยตาโยตาก็จะเป็นโยตมะโยรถะมั่วแล้วนี่ไม่เกี่ยวแล้วโยตมะโอ้ยมั่วจริงเลยไม่เกี่ยวแล้วนั่นเขาเอาศัพท์บาลีโยตาไม่ใช่ภาษาบาลีโอเคภาษาหลายตระกูลทั้งภาษาอังกฤษภาษาบาลีแล้วก็ภาษาขอมด้วยภาษาเขมรนะครับผมเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์นะโอลี่แลงเวจเลยนะเนี่ยถ้าฝั่งตัวเนี้ยโยตัดมาจากคำว่าโยตัวนี้ครับโยดัสโยดัสอาจารย์เจไดครับแล้วไม่จักรวาลนาจักรเป็นกลุ่มดาวยูนิเวิร์สโอเคเอาไปต่อKarma is only thing that matter. Karma หรือการกระทำของเราเท่านั้นคือสิ่งเดียวที่มันมีสาระถักที่จะบอกว่ามันคืออะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวตนอันนี้อะไรครับปากกาจริงๆแล้วตัวปากกามีไหมให้แยกออกมาเอาสีออกเอาพลาสติกออกมาเป็นพลาสติกใช่ไหมไม่มีเอาอนุภาคออกมาก็เป็นยกตัวอย่างรถยนต์รถยนต์มีอะไรครับมีเหล็กมีเบาะมีเครื่องจักรมีวาล์วมีปั๊มมีตัวฉีดมีแบตเตอรี่มีอะไรครับมีโรงงานมีคนทำเห็นไหมมียี่ห้อแยกออกมาแล้วเป็นรถไหมครับรถอยู่ไหนไม่มีอันนี้คือความหมายของมันหน้าตานั่นแหละครับที่เขาพยายามอธิบาย We have no soul karma is the only thing that matter matter คืออะไรครับสาระนั่นเองโอเคไปต่อจอมันดับอีกแล้วไปข้อสุดท้ายก็สุดท้ายแล้วใครแค่ number one do you have to believe in a god to be Buddhist คุณเชื่อหรือไม่ว่าในพระเจ้ามีในพุทธศาสนาเจ้ามีไหม do you believe to have อะไรครับ do you have to believe in a god to be a Buddhist yes no โอเคพุทธศาสนาเราไม่มีพระเจ้านะครับแต่มีเทวดาใช่ไหมมีนรกสวรรค์แล้วพระเจ้าอยู่ไหนครับไม่มีเป็นคอนเซ็ปต์สารพัดโอเค
ดี๋ยวค่อยมาอธิบายเนื้อหาสาระ Number 1คือทายมาแล้วตรงไม้ตายนะครับผมโอ้โหเก่งมากเลยน่าเชื่อนะครับผมศิระไปไหนแล้วตายข้อไหนไม่รู้ด้วยแกล้งโอเคฮะแล้วไม่ได้ตอบทั้ง4ข้อโอ้โหดูอ้าวเอาไงซ้อนนี่ปิดอยู่นะเอาฝาดูไปตีอันดับที่เท่าไหร่ครับดับที่5ครับวิทย์ที่3และที่4ครับมีระวังอยู่ที่3โอเคทีนี้นี่มาดูนี้นิดนึงโอเคเพื่อแยกอะไรครับแยกระบบความเข้าใจและก็ไม่ได้เอาไอ้ตัวนั้นมาเรียกอะไรนะตัวพอยเตอร์มาอันนี้ไปเที่ยววัดไอ้นี่ก่อนเอาไปเที่ยววัดเบนที่หนึ่งต่อมามาเรียนรู้คำศัพท์ที่หนึ่งโอเคพูดสิ่งนี้นิดไปเที่ยววัดเบนจะมาบอกพี่ภาษาอังกฤษว่าวัดเบนชามมาบอกพี่ชาวเวลชาวลีชาวเวลแปลว่าเที่ยวท่องเที่ยวใส่ ing ซับปิดเข้าไป traveling แปลว่าการทำงานไม่ได้ไม่มี verb to be ต้องมี verb to be เพื่อ is am are was were ถึงจะแปลว่ากำลังได้แล้วหรือกำลังจะพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นแค่คำเฉยๆกลุ่มคำเห็น1 2 3อย่างเงี้ยนึกว่าเป็นประโยคไม่ได้เป็นประโยคเลยเป็นแค่กลุ่มคำถ้าตีความหมายก็มีแค่ตัวประธานนี่ก็คือสุขฐานเป็นคุณธรรมเที่ยววัดเป็นแปลง่ายๆอย่างนี้แต่ถ้าเป็นวลีนะครับเป็นวลีเป็นแคสโอเคนะครับเป็นแค่กลุ่มวลีโอเคเที่ยววัดเป็นมีอะไรบ้างครับ next to มาดูกันเดี๋ยวนะขยายตรงไหนเอ่ยครับเฮ้ see at the marbleTemple Marble กินออสอารมณ์ริมุกษัตริย์ Marble ตัวนี้อารมณ์ Marble Marble B-L-E Marble Marble Temple Temple มันมีมีเป่าปากมีเป่าปากแต่ตัวนี้เป็นบะบะไม่เพอไม่มีลมนะบ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 one ขนาดนั้น next two okay มาดูตัวอย่างบทสนทนาถ้าเราจะไปวัดแล้วเจอคำถามนี้หรืออยากจะรู้อันนู้นอันนี้สมมติติดตามไปข้างหลัง this is the marble temple ไม่ชัวร์นะมีวัดเป็นวัดอะไรครับแถวนั้นมีวัดอะไรวัดเป็นจะมาบอกพิษวัดวัดพระแก้วมันไม่ได้ใกล้กันแต่แถววัดเป็นอ่ะฮะวัดระฆังวัดเจดวัดระฆังก็ห่างจากวัดอรุณโอเควัดระฆังวัดอรุณใกล้กันแต่วัดเป็นเนี่ยจะว่าเป็นมีวัดอะไรอยู่ใกล้ครับมันมีวัดเป็นแล้วก็มีพระราชวังราชวังอะไรครับไม่ใช่ครับวัดเบญจมาภพิตรมันมีพระราชวังอยู่พระราชวังพระราชวังอะไรครับอะไรสิทธิ์นี่แหละดุสิตไม่ได้ใช่ดุสิตฮะดุสิตอยู่ตรงนั้นเหรอดุสิตอยู่ที่ในวัดพระแก้วนี่เหรอดุสิตเป็นพระราชวังดุสิตมันอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตโอเคทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้อะไรไม่รู้อะไรเราใช้คำว่า thisนี่คือ this is ถ้า this are เหล่านี้คือ this are student ไม่ใช่คนเดียว this is Dr. Yo this are this is
This is art. Okay, clear. Is this a student? Oh, yes. This is a student? No. This is a teacher? Yes. This is a student? No. Okay. What are? What are? Come up inside. What are inside tonight? What are inside? This compound. Compound. ไอ้คำว่าบริเวณเนี่ยดูคำนี้คำว่าของเปล่าทำไมเขาใช้คำนี้ compound ทำไมเขาใช้คำนี้กินกินของเปล่าถ้าภาษาไวยากรณ์เรียกว่ารวมกันของเปล่า b o u n d ใช่ไหมของเปล่า compound ของเปล่าเซนเทนคือประโยครวมรวมๆกันแค่นี้แหละในประโยคสองประโยคนี้เรียกของเปล่าเซนเทนโอเคแต่ถ้าพูดถึงสถานที่ก็บริเวณแถวนี้รวมๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับก็เหมือนกับบอกว่า what are inside this compound ในข้างในมีอะไรบ้างใช้คอมเปล่าบริเวณบริเวณล้อมรอบตัวหรือใช้ภาษาอังกฤษก็ว่า area zone เป็นสถานที่นะครับง่ายๆนะครับเอาไปต่อเร็วเดี๋ยวเราสอบอะไรครับพูดได้อีเพมีคำว่า a lot of แปลว่าอะไรครับมากมายมีค่าเท่ากับ many ความหมายที่เขาบอก many a lot of a lot ตัวนี้นะตัวที่ a lot of มีอะไรครับ much much many a lot of มีอะไรที่แปลว่ามากvery ก็ได้แต่ก็ very เยอะvery ก็แปลว่ามากได้เหมือนกันนะแล้วอะไรอีกครับ a lot of much very อีกครับ very and very ก็ไม่ได้นะครับโอเค there are a lot of Buddha image คำว่า Buddha image คืออะไรครับพระพุทธรูปครับรูปเหมือนพระพุทธเจ้านี่เรียกพุทธรูปโอเค there are veryinteresting uninterest ไม่ interest นะครับ interest 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 มันออกเป็นแต่นิสันสุดเลย interest 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 interesting อันนี้นักศึกษาไทยฝึกเรียนครั้งแรก hello teacher oh this very interestingโอเคภาษา interesting interesting ออกเสียงสั้นนิดนึง interesting 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 โอเคแปลว่าน่าสนใจเทไปต่อเร็วมาดูคำนี้ครับการใช้ passive voice ประธานกระทำเช่นสร้างประโยคอย่าง who built this temple who built past time มาทำความเข้าใจคำว่า passive ก่อนpassive ถ้า active ก็คือ I go ใช่ไหมมันไม่ได้ถูกอะไรทำอะไรใช่ไหมอย่างหนูฟ้าเนี้ยธนพรธนพรไปโรงเรียนก็เป็น active voice ก็เป็นประโยคธรรมดาว่าไปตามเรื่อยๆแต่ว่าธนพรถูกครูตีเป็น passive voice ใครสร้างวัดนี้วัดที่ถูกสร้างใช่ไหมความหมายก็คือเป็น passive voice เพราะมันถูกสร้างวัดนี้สวยมันไม่ได้ถูกสร้างมันไม่ได้มีถูกทำให้สวยหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น who built this temple เป็นลักษณะประโยค passive voice มาดูถูกสร้าง it was อะไรครับมันถูกอะไรครับสร้างโดยใครครับวัดเป็นยังไงวิกใครสร้างครับในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ครับจำได้ไหมจำไม่ได้เลยใครสร้างถ้าเราจำได้ใครสร้างใครสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นคนแรกใครสร้างคอมพิวเตอร์ใครสร้างอะไรนะไอโฟนติ๊กจ็อบต้นตำรับใช่ไหมใครสร้างหลอดไฟเนี้ย who build อะไรครับไลฟ์อะไรสร้างไฟขึ้นมาทฤษฎีนี้ถ้าคนแรกจริงๆเลยคนแรกอะครับชาวโทมัส
สมัติเอดิสันสมัติเอดิสันแต่เอ๊ะเอาทีนี้หัวใจมันคือเรามาดูรูปประโยคกูใครกูบิ้วกูเมกจำเมกก็ได้บิ้วก็ได้เมกก็แปลว่าทำหรือตั้งหรือใช้คำว่าดิฟก็ได้ดูดิฟกันเนี่ยกูดิฟก็ได้เห็นไหมครับ It was built by the temple is very beautiful วัดเนี่ยสวยมากๆเลยแอนก็อันนี้อ่านบอกว่าไงอันก็ gorgeous ไม่ใช่ gorgeous gorgeous ไม่ใช่อ่านแบบภาษาบาลีหรืออังกฤษนะว่าเอา gorgeous gorgeous indeed วัดสวยและงามจริงๆ gorgeous ตัวนี้นะครับ indeed จริงๆแค่ gorgeousถ้าภาษาทางคำโบราณมัน just ตัวนี้แปลว่าใจจิตใจ just Roger just เอ้ย just อะไรเงี้ยเคยฟังเลยว่าร้องคงควยอ่ะนั่นภาษาข้ามฝั่งเลยภาษาญี่ปุ่นก็โบงามอะไรเงี้ยภาษาร้องคงควยร้องอะไรนะมีหลายร้องอยู่นะเคยดังอยู่ร้องเสด็จอันนั้นไอ้ลาวแล้วนะใช่ไหมโอเคให้รู้ว่าคำว่า gorgeous มันออกเสียง g g o r g ทำให้มี g ก็ต้องเป็นอะไรครับอ๋อเห็นไหมใส่ตัว g เข้าไปก็เป็น g g us ก็เป็น just gorgeous ออกเสียงแบบฝรั่ง gorgeous มัน just w ตรงนี้ just ก็จะแปลว่าอะไรครับรู้ราโอหาวิเศษดูงดงามอินดีอินดีจริงจริง really โอเค truly โดยแท้ก็ได้มีความหมายเท่ากับตอนนี้ครับ truly 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 really ใส่ l ตัวหนึ่ง really โอเคตรงนั้นจริงจริงแค่ไปต่อเลย the most beautiful and biggest big ตัวนี้ big b i g big ใหญ่กว่าก็เติม g ไว้ตัวใส่ e r bigger ใหญ่สุดก็ biggest เติม e s d เข้าไป biggest อันนี้มาจาก big ตัวเดียวธรรมดากว่าสุดธรรมดากว่าสุดก็เรียกว่า superlative กับ comparative คืออะไร super ครับ yeah. ต้องเป็น biggest comparative ก็ต้องเป็นอะไรครับ bigger ใหญ่กว่า taller tallest tall สูง taller สูงกว่า tallest สูงแม่งมากเลยโอเคมาเนี่ยก็สูงแม่งเลย The most beautiful and biggest สวยที่สุดนะครับ beautiful biggest พุทธอิมเมจพระพุทธรูปที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดด้วยเคยไปที่โบสถ์วัดเมนป่ะเจอพุทธรูปทองทองหูโอ้โลเลยพุทธรูปนั้นเป็นพระพุทธรูปปางอะไรครับเอ้ยทรงอะไรครับเป็นทรงพุทธชินราชก็ปี้มาจากอะไรครับวัดใหญ่อะไรครับที่พิษณุโลกครับมีตำนานที่มามีประวัติเราสืบดูว่าทำไมถึงเป็นองค์นั้นแต่องค์ที่ใหญ่ที่สุดองค์ต้นกำเนิดเลยที่พิษณุโลกครับผมไปมาแล้ว2เที่ยวผมไปกราบมาแล้ว2เที่ยวองค์ใหญ่นั้นเคยมีพระสมเด็จองค์ใหญ่ๆที่เป็นองค์นี้เลยนะผมเอามาปัดทองมาลงเงิน3กษัตริย์แต่ผมมอบรางวัลให้เป็นของขวัญแต่งงานให้กับลูกศิษย์ชื่อน้องอะไรนะน้องเคตอนนี้เขาได้ลูกสาวไปแล้วเค Can we go insideเราเข้าไปที่ไหนได้ไหมCan we go? Can we speak? ก็คือเราพูดได้ไหม Can we eat? เรากินได้ไหม Can we sing? เราร้องได้ไหมเพราะฉะนั้นคำว่า Can we? Can we? Can I? Can you? Can he? Can she? ใช้ได้เลยอยากจะพูดถึงคนนี้เป็นผู้หญิง Can she speak? เธอพูดได้ไหม Oh yes, she can speak. Yes, she can. ก็ได้ Okay. ถ้าบอกอย่างนี้บอกว่ายู Can you speak? คุณพูดได้ไหมถ้าภาษาไทย Can you speak? คุณพูดได้ไหมภาษาไทยแต่คุณจะพูดไม่ได้ตอนนี้แหละคุณจะโดนต่อยปากพูดอย่างนี้นะเห็นปากเก็บโอเ
you see คุณเห็นไหม can you see yes can you hear yes ไม่ใช่คุณเหี้ยนะ can you hear คุณได้ยินแต่ไม่ถูกไม่ได้นะ can you hear hear ยาวๆหน่อย hear 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 can you hear ไม่ใช่ hear hearไอ้ยากระดังไอ้ยากระดังไม่มีพระเอกไม่ทรงไม่มีจตุวาเฮียอย่างนี้เฮียเฮียเฮียเลยยาวเลยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น can you hear me คุณได้ยินผมไหม can you ครับคุณใช้เป็นคำถามนะเวลาเจอจะได้ใช้ผม can แปลว่าสามารถ can เดียวเดียวโดดๆแปลว่ากระป๋อง c a n can เนี่ยกระป๋องกระป๋องแปลว่า can ตัวนี้ใช้เป็นคำอะไรครับเป็น verb เพื่อใช้เป็นคำถามครับคุณเฮียDo you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษมั้ย No. ถ้า can you speak? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม No. Can you กับ do you ต่างกันนะครับ Do you อย่างไร Do you คือคุณจะทำอะไรอย่างไม้ไม้ไม้อะไรเงี้ย Do you see? คุณเห็นไหม Do you Do you see? Do you hear? คุณได้ยินไหม Do you hear?อ้าวเฮียกับเฮียตัวเนี้ยต่างกันนะ H E R E เฮียแปลว่าที่นี่ที่นี่แต่แล้วเฮีย H E A R E เฮียแปลว่าได้ยินก็เอาตัวนี้ออกเสียงไงออกเสียงต่างกันยังไงมาบอกดิไหนไหนสั้นไหนไหนยาวครับดูจากรูปร่างหน้าตาอะไรอันไหนควรสั้นอันไหนควรยาวดิคนสั้นเลยอ้าวยาวอ้าวทำไมเฮีย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 คำไหนครับควรจะเป็นเสียงไหนเสียงยาวเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีตัวเป็นอักษรตัวสุดท้ายอันนี้สั้นช็อตครับอันนี้ลองรองยาวทำไมสั้นครับเพราะที่มีตัวล่างสลับตัวนี้ล่างมาเฮียตัวนี้เฮร่าเฮร่าเฮร่าออกเสียงถ้าอ่านสอนแบบครูเพนนะครูเพนสอนภาษาอังกฤษอ่ะ The student repeat English follow me อันนี้อ่านคำว่าอะไรเฮเร่ทุกกี้อ่ะทุกครูเพนทุกทุกกี้เลยในเวิร์กไว้ไงไปได้รู้ว่าครูเพนจะให้คนเพนนะเราก็ต้องเรียนรู้จากครูแบบไม่แย่งั้นก่อนใช่ไหมจะเป็นครูเก่งอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรครับอุปการณ์อ่าอ่านว่าฮีอาอ้าวหมาอ่านว่าฮีเร่ฮีเร่อันนี้อ่านว่าฮีอาไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ครูสอนไม่ถูกอย่างครูเห็นในรายการเวิร์กพอยต์ของปัญญาที่รันคุณครับจำได้ป่าวรายการอะไรจำได้ป่าวดูคลิปบ้างเราพบกันดีไม่มีเวลาแค่ดูเนี่ยจะเอาเวลาทำไมนะแค่ดูท่านนั่งห้องน้ำจีบอยู่ก็ดูได้ท่านนอนดูท่านก็ดูได้ท่านนั่งสวดมนต์อยู่ก็ดูทำแต่อะไรนะนั่งสวดมนต์ไปดูไปครับคุณเจ้าอยากไปอ่านนี่นะเพราะฉะนั้นตัวไหนออกเสียงยาวครับต้องเป็นเฮียเฮียเฮียมิโอเค stay here I'm here คุณอยู่นี่คุณอยู่นี่ I'm here สั้นนะสั้น Do you hear meDo you hear me? เฮียมันออกเสียงยาวอันนี้ได้ยินแค่ไปต่อติดในเรื่องเฮียนี่แหละ อ้าวอธิบายถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อแคนการใช้แคนเพื่อใช้คำถามไงฝึกใช้ทำอย่างนั้นเราจะไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษเลยครับถ้าเรารู้ว่ามันใช้ยังไงเฮียดูกับแคนเนี่ยอันไหนสุภาพกว่ากันดูกับDo you speak English กับ Do you can มันถามถึงว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไหมไม่ได้ถามว่าคุณสามารถไหมคำว่าดูสุภาพกว่าแต่ถามว่า Can you speak English พูดภาษาอังกฤษได้ป่ะถ้าเถียงอย่างนี้แล้วก็พูดเลย Can you speak English พูดภาษาอังกฤษได้ไหมมันเหมือนดูว่าคุณพูดได้หรือไม่ได้แต่ถ้าว่า Do you speak ได้ถามว่าคุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าผมไม่พูดอ่ะแต่ผมอาจจะพูดได้ก็ได้เห็นปะผมพูดได้ก็ได้แต่ผมไม่พูดหนูไม่ต้องพูดอะไรครับพูดคำถามมันก็ต้องตอบดิอะไรเงี้ยโอเคก็คือ
คำว่า can กับ do มีสุภาพกว่านั้นอีกก็คือ would ครับ would should would you mindใช่ไหม Would you please Would you mind Would you please Would you mind tell me where is วัดไร่ขิงคุณจะเกียรติไหมบอกผมหน่อยว่าวัดไร่ขิงอยู่ไหน Would you mind where is ป่าจุ้งพอนคุณจะเกียรติไหมจะบอกว่าป่าจุ้งพอนอยู่ไหนจะยืมตังค์เกียรติไม่บอกโอเคประมาณนี้ครับ Can food Will food Can foodเมย์ไหมอย่าก็ใช้เรื่องหนึ่งแต่ว่าพี่ใช้ไปสิเลยก็คือ is am are is ก็คือ is this a pen อันนี้คือปากกาหรือเปล่าใช่ไหม this is a woman ไม่ใช่ครับ fat or big woman ไม่ใช่แม่โอ้นี่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงอ้วนครับ อันนี้ไม่สุภาพเลยถ้าบอกอย่างนี้นะคือราชสตรีไม่ได้เลยเราคุณรับอ้วนว่าแก่ว่าอะไรนะอะไรอายุไม่ถือว่าแก่แล้วโอเคไปลองแคนมีโกเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคนี้ประโยคเดียวเป็นเรื่องใช้แคนอื่นก็ได้ Can you speak Can you eat กินได้ไหม Can you hear Can you work Can you write Can you play Can you sing Can you อะไรครับeverything ใส่กริยามากมาย can you go can you run can you jump can you sleep can you โอ้ใส่กริยามาเลยหรือ can be can I can do can he can she can they ใส่ตัว can ที่เราพูดถึง can you ก็คุณ can she ก็หล่อนเธอ can he ก็เขาหรือเขาผู้ชายคนนั้นคนหนึ่งใช่ไหม can they ก็พวกเขา can be ก็พวกเราง่ายๆโอเค go inside เข้าไปข้างในนะอะไร and have อะไรครับ closer lock มีอะไรครับ closer ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าปิดเข้าไปใกล้ๆเข้าดีนะ closer เนี่ยเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ย close อ๋ออย่างนี้เลย and have อะไร closer look ก็คือเข้าไปดูใกล้ๆตัวไหนแปลว่าดูดูเฮ้ยดูอันนี้ก็ yes บ้านอะไรครับ we have เรามีอะไรครับเรามีก็ต้องอะไรครับ we have ผมมีก็ต้องเป็นอะไรครับ I have ครับท่านมีคุณมี you have พวกเขามี you have เฮ้ยพวกเขาไม่ใช่พวกเราเขาไม่ใช่ they นะก็ต้องเสียงเนี่ยเสียงเนี้ย they they อ่ะลิ้นแตกหมดกันเลย they โอเค they have แล้ว we have to take อะไรครับ take out to take our shoe to take our shoe คืออะไรครับถอดรองเท้าอ๋อ take off นะครับผม take off face off เอาหน้าออกไปใช่ไหม take off shoeเอารองเท้าออกไปเอาหน้าออกไปเอารองเท้าใส่ใจใช่ใส่ออกไปโอ้ยนี่ไม่ใช่แล้วรองเท้าตบหน้าแล้วเนี่ยเราตัวเราสั่งคุณเจ้าโหดร้ายมากเลยต้องไม่ตาไว้นะนั่งใกล้ป่าต้องไม่ตาไว้นะเฮ้ you off before อะไรครับก่อนคำว่า before แล้วก่อนกว่า after before ก่อน after before ก่อน after หลัง after ชอบBefore, after, the day after tomorrow, before, the day after, one หลังจากวันพรุ่งนี้โอเคอะไรนะ the day before yesterday today the day before yesterdayก่อน after หลัง the day before yesterday the day before the day one before ก่อนเมื่อวานเมื่อวานนี้วันอื่นถ้าเข้าใจความหมายของมันก่อน the day before yesterday
มื่อวานนี้วันก่อนเมื่อวานนี้มันเป็นวันอะไรภาษาไทยเราก็คือเมื่ออื่นเมื่ออื่นโอเค the day after tomorrow today วันนี้หลังจากเมื่อวานนี้เออ tomorrow วัน tomorrow พรุ่งนี้โอเคเริ่มสับสนแล้วพรุ่งนี้สับสนเอาใหม่The day before yesterday. เมื่อวานซืนโอเค The day before the day after tomorrow. เป็นเดียวเราไม่ถามวันจันทร์งานพุธแต่เราถามว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ใช่ไหมวันนี้ต่อไป take off แปลว่าถอดหรือเอาออกนั่นเองจับออกเอาออก take on เอาใส่เข้าไป take in จับใส่เข้าไป take on take in เนี่ยคือตัวเดียวกันคล้ายๆกันแต่ถ้า take off คือเอาออก take offมันเทคออฟอะไรที่มันสวมใส่แล้วก็จับมันออกไปเทคออฟถ้า get in get in ขึ้นเข้าไปข้างในเข้าไปข้างใน get in get out get out ไล่ไปไล่ออกไปออกไปตามก็มีอย่างนี้ออกไปทีนี้เอาใหม่ get in เข้ามาถ้า come inget in ก็เหมือนเรียกขึ้นรถไม่ใช่เรียกเข้ามาในห้องอย่างนี้ come in please เสียงเป็นยังไงเอาฟังเสียงนี่ก่อนมันออกเสียงมันโป๊กๆหรือมันออกเสียงอะไรเอ้าไม่ได้ยินเอาใหม่โอ้ยอยู่ใกล้ๆไม่ได้ยินมันออกเสียงเป็นอ๊อกอ๊อกใช่ไหมภาษาฝรั่งอ๊อกอ๊อกอ๊อกน็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 อกก็คือเคาะไอ้นี่ก็คือเคาะน็อกเดอะดอว่าน็อกเดอะดอเคาะตู้ใช่ไหมน็อกเดอะเทเบิลเคาะโต๊ะฮิตเดอะเทเบิลตีคิกเดอะเทเบิลโอ้ดีใจอันนี้คิกอันนี้คิกนะคิกเดอะมูฟเมนต์โอเคเตะก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้คิกเตะใช่ไหมอันนี้อะไรน็อกอันนี้ฮิตเอาเคลียร์แตกต่างกันเราคำว่าเทคน็อกเดอะดอร์คัมอินพลีสคัมอินคัมมินคัมออนหรือคัมออนต่างกันยังไงอธิบายก่อนคัมอินคัมอินคือเข้ามาเข้ามา come on มานี่ come on นั่นแหละคำเดียวกับ come on come in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  ทำไมไม่ใช่เหมือนกูที่บ้านใช้ come in แต่บ้านมึงใช้ come in อ้าว come in ก็สีเหลืองสิครับกูเอามาไม่ใช่ครับมันออกเสียงแบบอัตโนมัติออโตเมติกสาว come in come in please come on please ก็คือ come on มันคือแบบมาๆคำว่าน้ำมาเหมือนไปกินข้าวโมโว้ยสิบายรู้จักไหมเนี่ยโมเดลพี่ก็ยิ้มเลยพี่มาจากอินเดียโมโมโมบายโมโมสิบายแค่นี้เหมือนคอมออนคอมออนใช่ไหมเบรกฟาสต์คอมออนเบรกฟาสต์มากินอาหารเช้ากันคอมออนลันช์คอมออนดินเนอร์มากินข้าวเย็นดินเนอร์คอมออนเรียกมากินแต่ถ้าคำอินเรียกเข้ามาข้างในต่างกันอย่างนี้แต่ว่าอะไรครับผม get in เรียกขึ้นอะไรสักอย่างเข้ามาในเช่นขับรถอะไรครับรถเก๋งอยู่4ประตูเปิดประตู get in please come on ครับถ้าบอก get in please เข้ามาดิครับอะไรเงี้ยเจอสาว get in please เจอผู้ชาย get in please เข้ามาเจอสาว get in please สีหน้ามันต่างกันนะท่านน้ำเสียงที่เปลี่ยนเลยใช่ปะอันนี้คือลักษณะคือเรียก get in เข้ามาเปิดประตูให้แล้ว get in the car เจอเพื่อนไม่พอใจเจอสาว
get in the car please เดี๋ยวใช่ไหม are you okay 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 ป้าอะไรประมาณนี้แต่ถ้า get on อ่ะเอา get on อ่ะ get on on คืออะไร on in คืออะไรข้างใน on คืออะไรถ้า get on มันไม่ได้ลักษณะอยู่ในตู้หรือในห้องหรือในเครื่องจักรหรือว่าห้องอะไรที่มันเป็นบอกให้เข้ามาข้างในไม่ใช่อยู่ในรถยนต์แต่ว่า get on ก็คือว่าขึ้นมาเหมือนบนเรือบนอะไรนะบนอะไรครับ get on อะไร the boat ไม่ใช่ get in the boat ใช่ไหมไอเรือทั่วไปเนี่ยจะ get on take on กับ get on นั่นเอง take ก็ได้ใช้ get ก็ได้โอเค get on take on ถ้า take off ก็คือเอาออกไปถ้า take off อะไรเอาขึ้นถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยมันต่างกันนะโอ้ landing take off landing ก็เอาลงมาใช่ไหมลงพื้นถ้า take off ก็คือเครื่องบินขึ้นแล้วเอามันต่างกันนะเพราะฉะนั้นคำว่า off ไม่ได้แปลว่าลงเสมอไปก็ต้องดูเรื่องใช้แต่ไม่ส่วนใหญ่จะเป็นออกเห็นไหมครับ come oncome in get on get in get on the train รถไฟเนี่ยมันไม่ได้มีขบวนเดียวจริงมั้ยไอ้นี่ใช้ get on ได้ take on ได้ take on the train โอเคขึ้นไปรถบรรทุกอ่ะ truck ก็ต้องเป็น take on โอเคมีรถตู้รถบัสยาวๆก็เหมือนกันจะใช้ on แต่ถ้ารถแบบมี 2-3 ที่นั่งมี4ที่นั่งเนี่ยไม่ใช้ get in get in สุดขาไปดูหนังภาพยนตร์ฝรั่งไปเรียน get in the car ดูหนังไอ้เนี่ยไอ้ฮอปชอล่าสุดก็ได้พี่ชายเรียกน้องสาวคนสวยเซ็กซี่ get in the car pet เรียกน้องสาวน้องชอบ petty ใช่ไหมและไอ้ the rock ก็ทำไมเจ้าหน้าที่ฮอปก็บอกไปด้วยไปด้วยขี่ขึ้นมาไม่ไปทั้งสองนี่แหละไปบนนี่แหละยอมไปแล้วได้ขึ้นไปก็ซิ่งไปดูซะหนังนี่หวานมากยอดแค่ไปแล้วไปดูแค่นี้อะไรครับ we can get through the อะไรครับ the side door ประตูไซด์ดอร์คืออะไรครับไซด์ดอร์ประตูข้างๆไซด์แปลว่าข้างไซด์ดอร์ไม่ต้องเข้าตรงๆนะอะไรเงี้ยเก็บรองเท้าของเขาแล้วก็เดินเข้าด้านข้างได้อะไรเงี้ยสุภาพใช่ไหมมันมีประตูข้างประตูโบสถ์ที่ไหนมีประตูตรงกลางไม่มีหรอกไปเดินดูเลยครับประตูข้างซ้ายขวาใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นมีที่มานะทำไมเป็นอย่างนั้นใครรู้บ้างทำไมประตูโบสถ์ไม่เข้าเหมือนประตูเดียวเหมือนประตูทั่วไปทั่วบ้านอะไรเงี้ยทำไมมีประตูซ้ายขวาแล้วก็ต้องมีหน้าหลังด้วยมันเกิดดับไม่บางโบสถ์ไม่มีหลังบางโบสถ์ประตูหลังไม่มีประตูหลังมีประตูเดียวเข้าทางเดียวอ๋อมีตำนานความเชื่อเรื่องการอะไรการศักดิ์สิทธิ์เรื่องมนตราทั้งหลายโบสถ์มหาบุตรไว้ปลุกเสกของขลังเกี่ยวกับมหาบุตรทั้งหลายยิงปืนฟันแทงไปเข้าในสมัยโบราณก็มีการต่อสู้หรือการปลุกชีวิตต้องไปเชิญชีวิตอะไรลักษณะนี้ในยุคนี้เขาไม่ต่อสู้กันด้วยปืนแล้วต่อสู้กันด้วยเงินมันนี่ทำมาหากินตกงานคุณต่อสู้อยู่อันนี้ก็คือแต่ว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตกงานครับไม่มีการจ้างงานอะไรงานลดลงแรงงานเพิ่มขึ้นดัชนีค่าเศรษฐกิจมันจะสูง GDP มโนอะไรไม่มีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้หาได้หากินเอาตามธรรมชาติปกติมันเลยไม่มีการต่อสู้หรือสงครามทางด้านปากท้องแต่มันมีสงครามเรื่องอะไรครับการแบ่งแยกดินแดนการแข่งขันการทำลายล้างซึ่งกันและกันด้วยอาวุธและศาสตรามันเลยมีที่มาในไม่ใช่เฉพาะของเราหรอกที่มีมหาของต่างประเทศหรือความเชื่อและที่อื่นก็มีการป้องกันตัวเองเรียก protection เรียก protector ตัวป้องกันบ้านเราก็ทำยันเสกยันผูกผ้าเครื่องตะกุดเครื่องอะไรพวกนี้นั่นแต่ว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะสร้างให้สิ่งเหล่านี้เกิดมีพลังมีชีวิตขึ้นมาอะไรก็ต้องเป็นที่วัดคริสต์วัดอิสลามวัดพุทธหรือวัดของศาสนาว่าศาสนาเต๋าศาสนาผมจึงก็แล้วแต่จะต้องมีที่ศักดิ์สิทธิ์มีที่ holy zone คำว่า holy zone holy ตัวนี้แปลว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ holy water แปลว่าอะไรครับน้ำ
ักดิ์สิทธิ์ก็คือน้ำมนต์นั่นเองโพลีโซนโพลีเอเรียเรียกโพลีโพลีครับโพลีเปลี่ยนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โพลิชิตโพลีอะไรนะโพลิชิตโพลิชิตแม่งที่หายแล้วโพลิชิตโอวาเลยนะแปลความหมายเปลี่ยนไปโอเคคำว่าโพลีเปลี่ยนก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่โบสถ์มหาบุตรต้องไม่มีประตูสิเอาแล้วจะเข้าไปทางไหนนะถ้าไม่มีประตูเข้าด้านเดียวและจะอุดยังไงอุดด้านเดียวและปลุกเสกปิดโบสถ์ทำให้ปิดคนก็เข้าได้จริงไหมอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ว่าประตูโบสถ์โดยทั่วไปแล้วลองนึกถึงประตูโบสถ์สมัยโบราณตั้งแต่อดีตเลยนะลองเข้าไปที่โบสถ์เก่าแก่นะสมัยก่อนจำไม่ได้เป็นโบสถ์เลยเนาะมันเป็นที่ประดิษฐานของรูปใหญ่ๆเป็นห้องใหญ่แล้วมีประตูด้านหลังไหมสังเกตส่วนใหญ่ไม่มีครับลองไปค้นดูนะเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีคำตอบเหล่านี้ให้ได้เอ๊ะปกติประตูโบสถ์เนี่ยเขาสร้างโบสถ์เนี่ยอากุฏิเป็นเรื่องปกติมีประตูหน้าต่างใช่ไหมแต่โบสถ์เนี่ยทำไมมีประตูจะมีประตูหน้าหลังหรือมีประตูด้านหน้าอย่างเดียวมันมีที่มามันมีประตูหลังอย่างเดียวไหมฮะประตูหลังอย่างเดียวไม่มีก็เรียกประตูหน้าโอเคทีนี้ก็มาดูต่ออันนี้เป็นปริศนาให้ไปสืบค้นต่อนะโอเค we can get through the inside or side or side or door door ออกเสียง door โอเค and lift lift ตัวนี้คืออะไรครับ lift L E A V E lift out shoeลิฟต์แปลว่าทิ้งไว้ออกจากไปนะไอ้ลิฟต์โฮมก็คือออกจากบ้านก็เหมือนไปทิ้งบ้านไว้ใช่ไหมไอ้ลิฟต์โฮมก็คือออกจากบ้านแต่ถ้าออกถ้าทิ้งของไว้ก็ลิฟต์อะไรเพนลิฟต์มันนี่ลิฟต์โมบายโฟนลิฟต์โน้ตบุ๊กจะมาทิ้งอินเดอะคลาสรูมนี่เป็นต้นเรียกว่าลิฟต์ทิ้งไว้โอเคชูออนเดอะสเต็ปสเต็ปคืออะไรก็สเต็ปบันไดหรือออนเดอะสเตร์ก็ได้ S T A Iแปลว่าบันได stair ถ้าไม่มีไอก็แปลว่าสตาร์แปลว่าดวงดาวใส่ไอเข้าไปแปลว่า stair เฮ้เฮ้ไปต่อเริ่มง่วงกันแล้ว shall we go to start from the biggest image inside the main building here alright ตอนนี้เราได้ยินบ่อยใช่ไหมดูคำว่า alright 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 okay ตกลง okay alrightใช้ได้ใช้คำนี้ยากใช้คำอื่นไงได้ไหมได้มีคำอื่นอีกไหมครับโอเคง่ายๆเลยคูดเนี่ยทำเรื่องพ่อเลยฉันถ่ายรูปข้างในได้ไหมคูดเทคกับพิกเจอร์คูดเทคพิกเจอร์อินไซด์โอเคนะครับผ่านไป yes I think you can ปะใช่ฉันคิดว่าคุณก็ถ่ายได้นะแต่คุณได้ยังไง it's really really แปลว่าจริงๆโดยแท้จริง marvelous ไหมอัศจรรย์ marvelous marvelousออกเสียงมาครับจะเจอ O U S O U S ออกเสียงทัด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 มันมาซัดซัดชัดชัดได้หมดเลยโอเค Yes จริงแค่คุณได้ไปเรื่อยๆโอเคคำซ้ำคำซ้ำกันไป Impressive ดูคำนี้ครับ M เป็น prefix Impressive 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 แปลว่าประทับใจซาบซึ้งใจ Never แปลว่าไม่เคยNever ไม่เคย I never I have seen I never seen okay ผ่านไปโอเคตัวคำศัพท์นิดนึงมาดูคำศัพท์เมื่อกี้มีอะไรครับ Mao Temple Compound Buddha Image Buddha Image มีพิมพ์รูปไลโอเกินไหมครับมีอยู่แล้วเติมได้เลยอันนี้อ่านว่าอะไรครับก็อะไรครับ Gorgeous 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 โอเค Look Have a look มองดู Have a close Have a closer Look มีอะไรครับอันนี้ออกเสียง True T H R Draw 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 แปลว่าอะไร Corridor อะไรครับ Corridor Corridor เรียกครับ Picture Take a picture อันนี้ง่ายนะครับมีอะไรอีกครับผมมาเวลไม่ใช่มาเวลครับผมอะไร
ับมิวโรไม่มูโรนะมิวออกเป็นมิวเลยครับมิวโรเพนติ้งกิจกรรมสองนะอันนี้อะไรครับสักออกเสียงชัดชัดสัก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 มันมีสักมาสักสักโอเคสักอินเพสซีประมาณนี้อันนี้มาอะไรครับมหัศจรรย์หมายว่าอะไรครับฮะมหัศจรรย์มหัศจรรย์แห่งรักเรียนเล่นตัวนี้หน่อยแกงม่วงนะแป๊บเดียวเดี๋ยวเริ่มแล้วเล่นตัวนี้นิดนึงโอเคซิกเซ็ตเลยอ่ะมาดูเอซี่คัมพีสโอเคอ่านอะไรครับเดออะไรครับ secret อ่านว่า secret ไม่ใช่ secret secret อ่านว่า secret secret ไม่ใช่ secret secret คืออะไรครับ worry no smoking no secretโอเคอันนี้ออกเป็น secret มัน C ตัวนี้ออกเสียงกอ secret 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 e e e p s s secret secret แปลว่าความลับ p l a c e s แปลว่าอะไรครับสถานที่ต่างๆตัวไหนแปลว่าต่างๆครับ s s s ถ้าเหมือนไมยมกของเขาเลยไมยมกของเราเลย secretPlaces ออกเสียง The secret places The secret places อันนี้ฝรั่งพูดแบบย้ำคำเพื่อให้เห็นชัดแต่อ่านเสียงแบบทั่วไปเวลาฝรั่ง The secret The secret ไม่มีเซสออกมาโอเคสถานที่ลับทั้งหลายมีอะไรให้เราชมอันนี้คืออะไรครับอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกมาWhat is in English? อันนี้อะไรภาษาอังกฤษอะไรคำว่าอย่างใหญ่ค่ะดูเครสอะไรครับเครสที่ไหนครับจีนอะไรครับเดอะอาว่าในนามพร้อมกันเดอะอะไรครับเครสจีนจีนถูกต้องครับตัวนี้ตัวเดอะเครสออฟจีนเดอะเครสออฟอินจีนนั่นเองกำแพงเมืองจีนไปต่อครับอันนี้สั้นโอ้โหไอ้ป่านี่มาว่ะทัชมาฮะทัชมาอ่านว่าทัชมาฮะนี่ก็เสียงเดอะทัชไม่ตายนะครับเดอะตายมาฮะโอเคโอ้ไม่ใช่ตายนะครับตัวเจมตัชเดอะทัชมาฮะตายมาฮะอินเตอร์เดียออกเสียงเป็นทัชไม่ออกเป็นทัชอย่างเรานะออกเป็นทัชมาฮะ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 ทัชมาฮอลอะไรของมึงเนี่ยบ้านกูเรียกทัชมาฮอลอะไรเงี้ยโอเคทัชมาฮอลหรออินเดียหรืออินเดียทัชมาฮอลอินเดียอยู่ที่อินเดียโอเคนี่อะไรครับไอ้เมืองมายาเมืองมายาปิกาจูอะไรเออนั่นแหละว่ามาอะไรซึ่งปิกาจูนี่มันเป็นหนังการ์ตูนแต่ออกเสียงให้ชัดกว่านี้หน่อยปิกาจูมาชูปิชูครับอยู่ที่ประเทศอะไรครับขอประเทศนิดนึงมาชูปิชูอยู่ที่อะไรอะไรเปนี่แหละเปรูโอ้เปแล้วก็รูรูชูเปในรูโอเคอันนี้เป็นเมืองโบราณครับมาชูปิชูไปดูในที่นั้นครับผู้ใหญ่ก็บอกเป็นมีที่เปรูครับชื่อเมืองหมู่บ้านว่ามาชูปิชูครับผมสามคนนี้ครับมาชูไม่ใช่มาชูนะครับมาชูจุเออเปรูชูอยู่ที่ประเทศเปรูเมืองโบราณครับเป็นบ้านหมู่บ้านนะครับผมไม่ใช่เมืองเรียกหมู่บ้านอันนี้อะไรครับใครไม่รู้จักเนี่ยเอาบอกที่ก่อนบอกที่ยากรัสเซียชื่อเต็มคืออะไรครับรัชวังอันนี้สีอะไรครับสีน้ำตาลเฮ้ยรู้ดีครับสีว่าเนี่ยสีแดงมันมีคำว่าแดงอยู่ในภาษาอังกฤษRed เดออะไรครับได้ไหมครับอยู่ที่เมืองอะไรเมืองหลวงก็ได้รู้รัสเซียแล้วเมืองซันเตอร์เบิร์กรัฐฮะมอสโกมอสโก
Moscow นั่นน่ะเมืองวัวก็ไม่ใช่นะครับมีคำว่า square 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 มีคำว่า red เรียนคำให้ถูกมีคำว่าเดินให้ด้วยอ่ะตอนสโตนมาร์คเราโอเคเกือบถูกแล้วไปแล้ว
Stonehenge. Stonehenge. ทำไมไม่อ่านว่า Stonehenge? Stonehenge. Stonehenge. มันมี G E ใส่ตัว G เข้าไปเป็นกจจานครับถ้าเห็นตัว G E อย่างนี้จำเลยว่ามันเป็นพยัญชนะไทยคือจอจานเท่ากับเนกดจอแม่กดเพราะฉะนั้นอะไรตัวนี้นะถ้าไม่มีตัวนี้ก็เป็นสตอนเฮงเฮงออกเสียงเป็นงองูเพราะอะไรครับ N G เท่ากับงองูแต่ถ้าเห็น G E ปุ๊บStonehenge. Okay, Stonehenge. England. อันนี้อะไรครับ อียิปต์ได้แล้ว1ตัวพีระมิดพีระมิดได้อีก2ตัวอียิปต์พีระมิดได้อีกและได้ยุคอาตาเลยมาเลยอันนี้ตัวสัตว์นี้ก็สัตว์ของเขาก็สัตว์โบราณของเราชื่อว่าสติ๊กแต่ว่าไม่มีคำว่าสติ๊กรู้ว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษว่า rush เมื่อกี้ยังบอกเลยแพงเมื่อกี้มีอะไรเฟรชมีคำว่าเฟรชมีคำว่าเดอะเฟรชเฟรชอะไรครับเดอะเฟรชอะไรครับเดอะเฟรชอะไรครับเดอะพีระมิดเดอะเฟรชพีระมิดอะไรครับที่นั่นเป็นสถานที่อะไรราชวังอะไรไม่ใช่ชื่อมันมีชื่อว่าเดอะเฟรชพีระมิดออฟอะไรครับออฟอีช่วยกีซ่าครับชื่อกีซ่าครับกีซ่า The Great Pyramid of Giza Giza สวยเขาไม่ออกกีซ่าไม่ออกกีซ่ากีซ่าออกเสียงแบบอะไรอ่ะอียิปต์โบราณกีซ่ากีซ่าไปหาได้ครับกีซ่ากีซ่าบ้านเราภาษาคำว่ากีซ่าตรงกับความหมายคำว่าอะไรกีซ่ากินซ่ากินซะไม่เหมือนอะไรทางสายเหนือก็เรียกซิลโรดใช่ไหมทางสายไหมทางสายใต้ก็ต้องสายโรตีโอ้คิดได้ยังไงยอมเลยเมื่อวานโอเคกินซะบ้านเราก็กินซะกินซะไปเรื่อยเปื่อยนะโอเคนี่อะไรครับหมอเอาเข้า
ชาวยุโรปทั้งหมดเลยเหมือนเราไปน้ำเจ้าพระยาก็ไปกับไปน้ำโขงไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่รู้เลยรู้จักแต่มิสซิสซิปปีมิสซิปปีอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาแล้วแม่น้ำมิสซิปปีแต่นี่คือแม่น้ำอะไรขึ้นต้นด้วยตัวทีแม่น้ำเทมไม่ใช่แม่น้ำเค็มนะครับผมแม่น้ำเทมก็นี่ก่อนนะแม่น้ำเทมThe Thames River เพราะว่าดูลอนดอนไฮดูเรื่องอาเซียนคนแรกอาเซียนถ้าแบบที่คนอ่านนะลอนดอนอีเย่อันนี้ที่คนอ่านอาบทหารเรื่องสนุกไม่ท่านคุยอย่างคิดมากเดี๋ยวอ่านนะท่านจะได้จำนะอายอ่านว่าอีเย่โอเคนะธนพรไปไหนแล้วไม่ขำไปอีเย่เอาไงครับเท่ตัวนี้คืออะไรครับนี่มันคืออะไรเมืองใหม่ทันสมัยสวยงดงามเป็นศักดิ์ศรีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูไปดูไปประเทศอะไรไม่เคยเห็นบอกประเทศก่อนดูไปอาราบิมิเรตฟิลิปปินส์ไม่ใช่สิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ไอชื่อมันชื่อว่าเมืองอะไรครับขึ้นต้นด้วยมารีนาเมืองที่สร้างจากเหตุปัจจัยที่โลกถูกสึนามิหรือน้ำท่วมโลกถ้ามันท่วมขึ้นมาไอนี่จะลอยมารีนาเบย์แซนมันสร้างขึ้นมาไอ้ข้างบนมันคืออะไรครับเรือทางโลกดูภาพข้างบนใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าเกิดน้ำท่วมลองท่วมดูก่อนว่าจะลอยไปน้ำท่วมว่าจะลอยได้ไหมไม่เดือดร้อนน้ำท่วมอยู่ท่าลอยกันแต่ก็สร้างด้วยวัสดุที่เบานะเขาไม่ได้สร้างด้วยหินปูนทรายที่เขาทำอย่างนี้ไม่ใช่นะครับสร้างอุปกรณ์ที่เบาและเขาเนี่ยเป็นโครงเหล็กที่แบบหนาทุกเลยเพราะฉะนั้นตึกนี้มีความคงทนน้ำพัดไปไงไม่ล้มมันจะท่วมก็ท่วมแค่นี้มันอยู่บนกันได้มันไม่ได้ลอยไปแบบเหมือนเรือหรอกครับก็ไม่ใช่สถาปนิกที่ออกมาเพื่อให้มันลอยน้ำได้แต่ออกไปเพื่อมาเพื่อที่จะให้มันสูงเหนือน้ำนะและนี่ก็ทนทานแต่เจอแผ่นดินไหวพายุอะไรแม่น้ำพัดโผมามันก็พังแต่รอบนอกเอาอะไรนะเกล็ดนอกออกไปเกล็ดนอกไปแต่ว่าตัวเรื่องในจะเป็นเสาเหล็กมันเหมือนเสาว่าที่เสาเอกของมันสามต้นอยู่ในนี้ใหญ่ๆแต่ไม่ใช่สามต้นเรามีมากกว่านั้นเพื่อแบ่งซอยที่อยู่แต่แล้วว่าถ้ายึดตัวนี้ก็คือเสาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวลักษณะเรือของโนอาเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุที่เบาบางถ้าตกน้ำแล้วก็เอาของออกลอยได้แน่นอนแต่มันจะรั่วหรือไม่รั่วทีหนึ่งใช่ไหมแต่เขาออกแบบไว้เผื่ออนาคตแต่ว่าจินตนาการเกิดจากการหนีน้ำท่วมหรือว่ากระแสโลกจำได้ไหมครับที่มีชาวอะไรครับมายันมายาเขาบอกว่าโลกจะแตกน้ำจะทุบโลกอะไรเงี้ยแล้วมีหนังเรื่อง2012ครับผมนั้นขึ้นมาดูมันน่าดูในช่วงปี2000ใช่ไหมวันที่2ตกยุคปี2000นี่เกิดอะไรครับไวรัสซาตานกลับมาไอ้ความเชื่ออะไรพวกนี้แล้วพอมาปี2022โรคจากน้ำท่วมแล้วก็แตกอะไรเงี้ยผ่านมาแล้วปี2000เท่าไหร่ครับ19แล้วกี่ปีแล้วครับเราโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กครับอีก10วันโรคจะแตกเคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินอันนั้นก็พยากรณ์นะแต่มันไม่เป็นจริงก็ดีแล้วที่ไม่เป็นจริงแต่เราก็เต็มใจให้หลอกโอเคตอนนี้น้องเกรต้ามันถูกกระแสแต่เกรต้าก็เรื่องจริงครับโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือให้เราแล้วนะครับมันจะพังหมดแล้วมลพิษสิ่งแวดล้อมพังหมดแล้วสัตว์ตายน้ำท่วมตัวโลกหรืออากาศไปหมดแล้วไม่มีที่พึ่งมันละลายจบแล้วป่าอเมซอนก็เผาเองตัวเองเลยโดยแบบธรรมชาติมันเผาตัวเองด้วยเกิดจากสิ่งที่มนุษย์ไปทิ้งขยะเกิดให้เกิดปฏิกิริยาทางด้านธรรมชาติแล้วเกิดความแห้งแล้งแล้วก็เกิดไฟไหม้ไม่สามารถจะไปดับได้เพราะมันมีทั้งลมมีทั้งอะไรมันเหมือนตัวเชื้อธรรมชาติมันทำลายมันเองโดยธรรมชาติธรรมชาติมันทำลายแล้วเราใช้ของนั่นนะวัสดุอุปกรณ์สิ้นเป
ืองที่จะเป็นมลพิษกับสังคมโลกหมดแหละพวกนี้ก็เป็นมลพิษนะครับขยะพื้นดินขยะหมดเลยนะครับขยะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ปู่นำมาทิ้งไทยเป็นกองภูเขาเลยนะครับและเราก็รับทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็รับซื้อมือสองรีไซเคิลแล้วดูหนังเรื่องนี้ไหมจินตนาการก็ดูหนังเรื่องทอร์แร็กนาร็อกไหมนั่นแหละครับพระเอกที่ตกไปในเมืองที่มีแต่ขยะจำได้ไหมบ้านเราอนาคตโลกเราจะเป็นลักษณะนี้แต่มันเป็นขยะเลยวิ่งไปตรงไหนก็จะถูกขยะลอยแล้วมาทุกทิ้งเราอ่ะเป็นพื้นที่ที่เขาไม่เอาแล้วพื้นที่นี้ทิ้งเลยโอเคไปมาริยาเบเซนอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์โอเคไปต่ออันนี้อะไรครับจบไปที่พอแล้วเดี๋ยวคุณเจ้าเดี๋ยวครับค่อยไปเขียนเอกสารที่ผมแล้วก็ลงสมัครเนาะอันนี้อะไรครับสะพานไงสะพานก็บอกว่าสะพานขาดก็ได้สะพานมันจะยกได้เวลาเลยครับมันไม่ได้มีแค่สะพานมีทั้งเนี่ยหอคอยทั้งสองฝั่งเนี่ยมีทั้งแม่น้ำมีทั้งตึกพวกนี้นั่นมันคืออะไรตรงนี้สถานที่อย่างน้อยก็มีคำว่าทาวเวอร์แน่ๆเพราะมีหอคอยและสะพานภาษาอังกฤษว่าอะไร bridge อ่านว่า bridge ไม่ใช่ bridge อย่างนี้คนละเพศเนี่ยมีตอนค้างด้วยไม่ได้เล่นเลย b r i d g e ปิดค้างเลยโอเค b r i d g e บอรอบอรออีก bridge ใส่ไม่กดเข้าไปจอจานบอรออีกจอปิดจานบอรออีกจอ bridge bridgeBridge โอเค Tower Bridge Tower Bridge ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับลอนดอนหรือแต่ลอนดอนอิงแลนด์ Tower Bridge ออกเสียง Tower Bridge กี้โอ้อ่านอย่างญี่ปุ่นนี่ไม่ไหวอันนี้สุดท้ายแล้วโอ้ไม่รู้นะครับไม่รู้หรือว่าที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับอินไทยแลนด์อินไทยแลนด์อินอะไรครับอินไทยแลนด์แล้วอินอะไรครับแบงคอกอินพระนครอ้าวเดอะเนมชื่อเทมเพิลเทมเพิลอะไรครับเทมเพิลอะไรที่ใหญ่ๆเขาเรียกอะไรเดิมอะไรฮะกรีกคล้ายๆกันแต่ไม่เกรดออกเป็นอะไรที่มันแบบหรูหราอลังการใหญ่ๆถ้าทั่วไปแค่เหมือนเซ็นทรัลพิกซีธรรมดาแต่ว่าใหญ่กว่าคำว่าพิกซีเราเรียกว่าแกรนด์โอเคเดอะแกรนด์อะไรครับแกรนด์เนาะพระราชวังสังเกตว่าอะไรพระราชวังลืมแล้วโรยอลแล้วหลวงพระราชวังสังเกตว่าอะไรครับลืมกันพระราชวังเสียบ E L A T E S ไม่ใช่พระราชวังสังเกตว่าอะไรพาเลส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  The Grand Palace The Grand Palace The Grand Palace นั่นเองชื่อถ้าชื่อภาษาพระราชวังพระราชวัง The Grand Palace อยู่ที่เมืองไทยหรือ Emerald Buddha Temple วัดพระแก้วมรกตเอ็มบรอนพุทธาใช่แล้วโอเคสุดยอดแล้ววันนี้เตรียมสไลด์ไว้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ได้ไปชื่อเมืองเรามีคนจับด้านคำศัพท์นั่นด้วยอ่ะคำศัพท์ควรคำศัพท์กรุงเทพมหานครเสียดายไม่ได้ดูภาพอันงดงามตรงนี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วกันเฮ้ยหรอมีคำถามอื่นอีกไหม any question ทีนี้ขอรบกวนมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรวันนี้ทุกคนจะมาสายหน่อยแต่จะทำยังไงทำบุญตามศรัทธาเพราะว่าคุณงานบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อรวยช่วยธานีใช่แล้วโอ้ธานีเลย